โดยคลิปนี้นะครับผมก็จะเป็นคลิปแรกหลังจากที่ผมได้ผ่าน10,000แซับมาแล้วนะก็ถือว่าเป็นการต้อนรับเลยในการว่าคลิปแรกในฐานนั้น0 0 0แซับนี่มันจะเป็นคลิปอะไรซึ่งซึ่งในโลกภาพยนตร์เกมรวมไปถึงสังคมในสมัยนี้ครับผมหลายคนนั้นก็จะเคยได้ยินเขาโบกันมาบ้างแล้วซึ่งโวกนะครับแต่เดิมนี่มันก็จะเป็นแนวคิดแบบว่าเออเป็นคําใช้แบบว่า อันบรรยายถึงกลุ่มคนที่มีแนวคิดในการตื่นรู้เอออะไรประมาณนี้แต่ว่าภายหลังนี่ไอภาษาเนี่มันก็ดิ้นได้นะมันก็แบบสแสลงพลิกแพงมาเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งแบบว่ามันมาถึงยุคปัจจุบันที่แนวคิดโงนี่ก็จะเป็นแนวแบบว่าผู้คนที่ตื่นรู้แบบในเรื่องความหลากหลายอะไรแบบนี้แล้วก็แบบ พยายามเักเยดความหลากหลายเข้าไปในสื่อบันเทิงภาพพยนตร์เกมอะไรประมาณนี้ซึ่งวันนี้นะครับมันจะออกไปนแนวความคิดเห็นส่วนตัวของผมมากกว่านะครับและมันจะไม่ค่อยออกเป็นแนวแบบเป็นแฟกต์เป็นความจริงเป็นแบบอะไรขนาดนั้นเพราะว่าต่างคนก็ต่างความคิดนะครับอันนี้เราจะมาดูความคิดของผมกันบ้างโดยที่แนวคิดวงนะครับในภาพพยนตร์เกมเรื่องแรกที่ผมสัมผัสได้เลยนะครับนั่นก็คือเรื่องซีรีส์เมอร์ลินนั่นเองครับผมถ้าหากใครเคยดูซีรีส์เมอร์ลินนะครับเป็นซีรีส์เวนตมนเมอร์ลิน สนุกมากนะครับ5สีสั้นผมดูตอนเด็กซึ่งแนวคิดโวนะครับก็คือว่าเรานี่ได้จะเห็นตัวละครอย่างราชนีกวินิเวียนะครับที่เปลี่ยนจากคนผิวขาวเป็นคนผิวดําโดยให้คนผิวดำนะครับมาเล่นแทนนั่นเอง โดยคนที่มาเล่นแทนรับจะมีชื่อว่าแองเจลคูบีเธอนะครับเป็นเชื้อสายอังกฤษกายนายาของทางแอฟริกันนั่นเองครับผมก็คือว่าเป็นคนผิวดำนั่นแหละมาเล่นเป็นราชินีกวินีเวียพอผมเห็นตอนแรกนะพอผมเห็นตอนนั้นยังเด็กผมก็ไม่ได้คิดผมก็ไม่ได้มีแนวคิดว่าเอ้ยมันยักเกียดความโบกอะไรนะตอนตอนนั้นยังเด็กผมก็ดูอมันเฉยครับซีรีส์เมอร์ลินเออความรู้สึกแรกของผมที่ได้ดูซีรีส์นี้และพบเห็นนางเอกเป็นแบบนี้นะครับผมคิดเลยว่าอมนี่ใช่นางเอกจริงหรือเปล่าวะื้วกูอ่านตำนานอาเอร์มาผิดเรื่องเออ กับต้องไปดูดิเอะตำนานอาเธอร์ราชินีชื่ออะไรนะเออกวินีเวียอ๊ะกวินีเวียในเรื่องไอเป็นผู้หญิงผิวดําในเรื่องเป็นผู้หญิงผิวดําแล้วเป็นคนใช้อืไอเราก็ชทบจะแปลกๆแ,แล้วและที่มันแปลกไปกว่านั้นเลยนะครับก็คือว่าตัวละครในเรื่องเนี่ยอันอันนี้ขึ้นยกับรสนิยมของแต่ละคนนะครับแต่ว่าตัวละครในเรื่องนี่นนมันจะพูดว่าโอ้โหราชินีกินิเวียเนี่สวยมากเลยแบบสวยสงา่าตดุดดุดดอะไรประมาณนี้ ซึ่งตอนแรกผมก็รู้สึกว่าใช่แลวพี่แต่ว่าอ่ไม่เป็นไรก็แล้วแต่คนไปเพราะตอนนั้นยังเด็กอยู่ดูไปสักพักอันที่จริงจะบอกว่ารับไม่ได้ไหมก็จะว่ากันตามตัวมันก็เชิงแบบรับไม่ได้นิดหน่อยแต่โอเคแต่ว่าตอนโตนี้คือรับไม่ได้เลยแบบว่ากินีเวียเป็นอย่างนี้นะครับ แต่ที่ผม,มทนดูซีรีส์นี้จนจบได้ไม่ใช่พวกกินีเวียครับเพราะว่าบทบาทเด่ดเดนๆเธอไม่ได้เด่นเท่าไหร่นะครับดีหน่อยที่บทบาทในเรื่องนี้กินีเวียเรื่องนี้ไม่เด่นไม่ได้เด่นมากเพราะมันจะไปเด่นที่เมอร์ลินกับอาเธอร์ที่เรื่องราวของพวกเขามนสนุกมากนะครับแต่ว่าเราก็อาจจะมองข้ามเรื่องนี้ไปรวมไปถึงเลดี้มอร์กาน่าเอออันนี้เนี่ยถือว่าเป็นสิ่งดีงามพระรามเจ็ดของทางเรื่องนี้เลยทีเดียวหลังจากผมดูเรื่องนี้ไปอันที่จริงตอนดูดอนเด็กก็ไม่ได้คิดอะไรครับอย่างที่บอกไปแต่พอมาดูตอนโตเท่านั้นแหละโอ้โหเฮ้ย อะไรประมาณนี้เลยและหลังจากนั้นเราก็จะได้เห็นแนวคิดโบกมาเป็นแบบกระแสหนักๆเลยนะถ้าที่ผมสังเกตในโลกอินเทอร์เน็ตนะครับที่มันมาแบบเป็นกระแสแบบหนักๆเลยคงจะหนีไม่พ้นลิตเติ m ลเม a เอตอ่ะ l ิตเติ m ลเม a เ d ตนะลิตเติ m ลเม a เ d นะครับมันก็คือเจ้าหญิงเงือกน้อยที่แสดงโดยคุณเฮลีเบอร์รี่ที่หลายคนก็จะบ่นกันบอกอเอ้ยนี่ไม่เอาคนผิวดำมาเล่นเลยเป็นอย่างนี้เฮ้ยไม่เห็นมัน,นต้นฉบับเลยอะไรประมาณนี้ ซึ่งคนที่จะปลูกเรื่องนีครับก็ไม่ใช่ใครอื่นไกลดิสนีย์อีกเช่นเคยครับพี่น้องใช่ครับดิสนีย์ก็เป็นตัวที่ปลูกเรื่องราวนี้ขึ้นมาแล้วก็จะเป็นกระแสโวกนะครับที่ตามมาอีกมากมายนับครั้งไม่ถ้วนในโลกภาพยนตร์ตอนนี้ครับผมค่ายหนังยักษ์ใหญ่นี่แทบจะมีแนวคิดโวกเป็นของตัวเองหมดแล้วนะครับผมซึ่งทางค่ายคู่แข่งอย่างทาง Warner b r o t h e r นะครับก็ได้เอา อาเวลมามาทําการปู้ยี่ปู้ยำนะครับฝันใจวัยเด็กของชาวสกูปปิดูแล้วก็เอามาปู้ยี่ป้ยยำเช่นเดียวกันนะ แล้เห็นว่ากันว่าว่ากันว่านะซีรีส์แฮร์รี่พอตเตอร์ที่มันจะฉายในทาง m a x นี่ครับมันก็เห็นว่ามันจะมีแนวคิดโว้ดนะเออใครชาวแฮร์รี่พอตเตอร์ก็เตรียมใจรับมือกันได้นะและใครอื่นๆมันก็ทําเช่นเดียวกันครับผมไลน์แต่เน็ตฟลิกเลยที่โอ้โหทำเดวิทเชอร์นี่ซับโวกเลยส่วนต่อมาก็เป็นอ m a z ม n p นพายใช่ไหมที่มันทําแบบ R ิงออฟพาวเวอร์ชนิดที่เรียกว่าโอ้โหใครที่เป็นแฟนคลับเอลนี่สายหัวกันท่วหน้าแล้วก็ยังไม่พอแค่นั้นครับผมไออาร์มสันนี่มันจะเล่นกับทาง Warhammer ด้วยนะเออ แต่ว่ามันจะมีอยู่เรื่องหนึ่งครับผมไอ้ในสายตาผมไอที่เรื่องที่เกิดกล่าวมานะครับที่เอ่อคนนี่บอกว่าเฮ้ยนี่มันไม่เข้ากันทั้ง Link of Power นู่นนี่นั่นซึ่งไอ้ Link of Power นี่ผมอาจจะแบบผมอาจมันอาจจะไม่แบบจี้จุดผมมากขนาดนัพบส่วนตัวผมอาจจะไม่ใช่แฟนพันธ์แท้โทคีแบบตามติดหนึบขนาดนั้นนะครับแต่ว่าที่ผมรับไม่ได้เลยจริงๆนะมันจะเป็นซีรีส์เรื่องนี้ครับของทาง Apple TV นั่นคือ Foundation เออ ไอ้นี่รับไม่ได้เลยชันนี้ที่เรียกว่าเฮ้ยตัวละครที่ผมเคยอ่าน,นก็คือฟาวเดชันนี่ครับผมมันเป็น นวันิยายที่ผมอ่านจบก่อนดือหลดออฟเดลิงเนี่ยและผมก็ผูกพันกับมันอยู่นะสำหรับทางฟาวเดชันนะครับที่ทาง Apple TV ทเนะี่ยได้เอาไปดัดแปลงเวเออทั้งตัวเอกอย่างกาอักดอนิกก็ได้เปลี่ยนเป็นผู้หญิงซาวฮาร์ดินวีรบุรุษของฟาวเดชันก็เปลี่ยนเป็นผู้หญิงเปลี่ยนเป็นผู้หญิงผิวดําไม่ว่าครับบทบาทก็ไม่เห็นเด่นเหี้ยอะไรเลยเออไอกาอักดอรน,นี่หนียิ่งแล้วเลยเปิดมาแบบทําลายแผนฮาริสเซลดอนหมดเลยแบบโอบทบาทอย่างแบบหวยชิบหายพอ มาซาว์ฮาดินนี่ก็บอกว่าเขานี่เกินว่าอีซาว์ฮาดินนี่มันเป็นแบบผู้พิทักษ์ของฟาวเดชั่นที่เก่งมากแต่บทบาทในภาพยนตร์นี่ครับเอา,เอา,เอาตามตรงนะมันยังไม่ได้โชว์อะไรเลยไอ้ซาว์ฮาดินนี่และยิ่งไปกว่านั้นก็ผมตาลุงแก่ๆอย่างฮาริีเซลดอนนี่ไม่คลั่งเหมือนในนิยายเลยโอ้โหอานาดมากสำหรับฟาวเดชั่นซึ่งถามว่าผมอันที่จริงผมยังไม่ได้ดูซีซั่นสองนะครับเพราะว่าเปิดมานี่ก็รับไม่ได้แล้วสำหรับทางฟาวเดชั่นนะ และต่อมาที่ในโลกยุคป,ปัจจุบันนะครับหลายๆคนก็อาจจะเป็นแบบว่าเกมนี่ก็คือว่าแนวคิดโบกเริ่มยักเกียบไปทางเกมมันก็ไปในอีกวงการหนึ่งนั่นก็คือการ์ดเกมเออรู้ไหมครับว่าตอนนี้ทาง Magic the g a t h e r i n g Magic the Gathering นะครับมันเป็นการ์ดที่แบบเพื่อใครไม่รู้จัก Magic the g a t h e r i n g ครับเป็นการ์ดเกมครับที่ว่ากันว่าเป็นต้นแบบของการ์ดยูกีนั่นแหละเออและ Magic the g a t h e r i n g นี่ครับมันได้ไปทำการคอลแลบกับทาง เดอะลอดอเดอรลิงแล้วก็ให้พี่อารลากอนนะครับออกแบบการ์ดของอารลากอนมานี่เป็นการ์ดคนผิวดําเว้ยเอออารลากอนที่เราเคยดูเป็นพานพเนจรแบบเท่ๆในเดอะลอดอเดอรลิงนะครับได้กลายเป็นปาอาคนผิวดําไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมโอ้โหซีรีส์เมจิกเดอะเกตัลลิงนะครับผมก็ไม่ได้คิดอะไรกับมันมากนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปเพราะว่า ผมอาจจะไม่ใช่แฟนแบบเดรรอ,อลอร์ดีแบบตามติดหนึบแล้วเมจิกเดกเตอร์ i n g นี่มันก็แบบทําแบบเป็นอารากอนผิวดํามาแบบนี้ส่วนตัวผมก็รู้สึกรับไม่ได้ครับแต่ว่าอาจจะไม่แบบถึงขนาดเลอะเถอะอะไรพวกนี้ไปเลยนะแต่ว่าเมจิกเดกเตอร์ i n g นะครับผมมันก็ยังจะไปคอแลบกับ Doctor Who เออ ด็อกเตอร์ฮูนี่ครับมันเป็นซีรีส์ที่ผมติดตามมาอย่างยาวนานชนิดที่เรีว่าตามติดยิ่งกว่าเดอะลอตเลลิงอีกครับผมด็อกเตอร์ฮูนี่ครับในช่วงถ้าเกิดใครดูด็อกเตอร์ฮูมาจะรู้ว่าในช่วง2ด็อกเตอร์หลังสุดนี่จะเป็นผู้หญิงผู้หญิงมาแล้วนะผู้หญิงมาแล้วอาวแล้วพอผ,ผมไปถามคุณอาผมนี่คุณอาผมนี่แบบว่าเป็นแฟนด็อกเตอร์ฮูเหมือนกันเขาก็บอกว่า หลังจากเป็นผู้หญิงนี่อาก็ไม่ได้ดูอีกเลยเออแบบซึ่งผมก็ลองไปดูแล้วนะครับดรหญิงนี่จะจะบอกว่ามันโวกไหมมันเนื้อเรื่องมันไม่สนุกด้วยเอาแล้วกระตามตรงก็คือแบบมันโวกไม่พอมันเนื้อเรื่องมันก็ไม่สนุกแล้วแล้วคนต่อมานะครับมันก็จะเป็นแบบว่าแนวแบบผิวดาใช่ไหมส่วนทางโวกล่าสุดที่กำลังจะมานะครับผมก็คงจะหนีไปพ้นสนโนไว้กับทางแอสซิสซินคริสที่ตอนนี้ก็ถือว่าเป็นกระแสะกันมาจนถึงทุกวันนี้นะครับก็รอดูก่อนแล้วก็คือแอสซิสซินคริสจะมาก่อนโซโน ถ้าเกิดว่ามันตรงตามเนื้อหาต้นฉบับคุณอาจดูอย่างนี้นี่คุณดูเห็นแคสนะักแสดงเจ้าหญิงวีวีแม้ในทางวันพีดอะซึ่งอันนี้จริงก็มีทั้งคนที่ชมแล้วก็มีคนที่ไม่เห็นด้วยแต่ว่าผมลองไปซาวเสียงดูแล้วเขาก็บอกว่าเอ้ยเนี่ยอยู่การอะเลสายผิวสีก็ต้องเป็นอย่างนี้เออโอเครับได้โอเคอก็ถือว่าเป็นแคสมาได้ตรงอยู่นะครับแต่ว่าไปอรอลุ้นกันว่าจะเป็นอย่างไรครับสาหเจ้าหญิงวีวีในวันพีอย่างที่ผมบอกไป ถ้าเกิดว่ามันจะโว้งอะ่ะมันก็ควรโวกให้มันตรงตามแบบต้นฉบับหน่อยแต่ว่ามันก็จะมีคนแบบมาเถียงว่าเฮ้ย hey, นี่ ก็ต้นฉบับมันเขียนได้อีกยุคหนึ่งไงเอออย่างฟาวเดชันนี่เขียนมาตั้งแต่ปี1950ยุคสมัยนั้นนี่กับยุคสมัยนี้มันก็ต้องเขียนแบบให้มันมีบิบทต,ต่างกันหรือเปล่าเออเวกไม่เป็นไรแต่บทนะมึงควรที่จะแบบเท่ๆหน่อยส่วนใครที่เห็นยังไงกับทางเวกนะครับก็สามารถแสดงความเห็นกันได้ย้ำว่าคลิปนี้มันเป็นคลิปความเห็นส่วนตัวครับมันไม่เชิงว่าเป็นแฟกอะไรขนาดนั้นนะอ่าแถมให้ส่วนสุดท้ายก็คือว่าตอนนี้ครับแนวคิดเวกนี่ได้กระจายตัวไปสู่ทางแชท GPT ไปไปเทียบร้อยเลยนะคร่าาคอ,งอ,งงรองื s t a r ์วอรเออผมลองให้ h ช GP t GPT แต่งเรื่องส t a r War รของผมนะผมก็คือคิดชื่อเรื่องมาปุ๊บพอดเรื่องจะเป็นคร่าวๆประมาณนี้ให้มันลองแต่งนี่ตัวเอกเป็นยังไงถ้าเกิดว่าคุณไม่ระบุเพศว่ามันเป็นผู้ชายผู้หญิงนะครับตัวละครเนี่ยผมเขียนคีย์ประมาณนี้ประมาณ4ี่้าครั้งอะ่ะมันก็จัดให้ตัวเอกเป็นผู้หญิงทุกครั้งอะ่ะเออถ้าเกิดไม่ระบุเพศไปนี่ครับเรียบร้อยจัดให้แน่นอนสำหรับทางส t า r Wars c h a t GPT ผู้หญิงมา เป็นตัวตั้งตัวตีเปิดตัวทางผู้ชายนะครับผมบทบากก็จะถูกยาเกียรตให้กลายเป็นตัวร้ายอย่างซิดลอดนั่นเองโดเนไมาได้ทางช่องทางตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยครับหรืออยากจะสนับสนุนช่องทางอื่นก็ใต้เดสคริปชันคลิปนี้เ,เลยนะครับช่วงนี้ขอขายของเยอะหน่อยครับเพราะว่าจะหาทุนไปเดินงานสัปดาห์หนังสือ